Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to English class with teacher Aina again. Good afternoon everyone. How are you today? นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่เรางดการเรียน1สัปดาห์ไปนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนคะนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ใน Unit 1นะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในบทที่1นะคะเรามาดูกันว่าในบทที่1ที่เราจะเรียนในวันนี้เนี่ยหน่วยย่อยของเราคืออะไรก็คือ talking about the parts of the body นั่นเองนะคะก็พูดคุยเกี่ยวกับอะไรคะเรื่องส่วนต่างๆของร่างกายของเรานั่นเองนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนของเราก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะจุดประสงค์ที่1ค่ะนักเรียนสามารถเขียนระบุภาพหรือเสียงลักษณ์เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยชน์และข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่านได้นะคะจุดประสงค์ที่2นักเรียนสามารถเข้าใจและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อนและครอบครัวได้อีกด้วยนะคะทีนี้นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ talking about the parts of the body ทีนี้เรามาทำความรู้จักกับ vocabulary กันก่อน vocabulary ในวันนี้คืออะไรบ้างเรามาดูกันค่ะ number 1 short จะหมายถึงสั้นนั่นเอง two big ใหญ่โต long ยาวนะคะ3คำเนี้ย4คำนะลูกเนาะ small เล็ก4คำเนี้ยนะคะ4คำศัพท์เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น short big long small เนี่ยใช้บ่อยลักษณะผมแล้วก็ตานั่นเองนะคะว่าผมสั้นหรือว่าผมยาวตาใหญ่หรือว่าตาเล็กอะไรประมาณนี้เนาะทีนี้มาดูคำศัพท์ที่5 black สีดำ brown สีน้ำตาล dark brown สีน้ำตาลเข้มนะคะสีน้ำตาลเข้มนะคะก็3คำศัพท์เนี้ยก็จะใช้บอดสีผมสีคิ้วสีต่างๆสีตานั่นเองนะคะว่าเอ็ดดวนตาเนี่ยจะเป็นสีอะไรนะอะไรประมาณนี้เนาะโอเค so then repeat after me again about vocabulary number 1 short number 2 big number 3 long number 4 small number 5 black number 6 brown and the last vocabulary today isDark brown นะคะนี่ก็จะเป็นคำศัพท์นะคะใช้บ่อยลักษณะผมหรือตาใช้บ่อยลักษณะสีผมสีคิ้วสีตานั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูลักษณะของผม hair ผมของเราเนี่ยมันมีลักษณะหลายแบบเนาะอย่างข้อที่1 straight hair คือผมตรงนะคะ wavy hair คือผมหยักนั่นเองนะคะcurly hair คือผมหยิกเนาะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะผมเนาะหลายๆคนก็จะมีผมไม่เหมือนกันเนาะบางว่าผมตรงผมยาวก็ long hair อะไรประมาณนี้เนาะอีกรอบนึงค่ะ straight hair ผมตรง wavy hair ผมยาว curly hair ผมหยิกนั่นเองนะคะทีนี้เรามา describing people describing people คืออะไรคะลูกเราสามารถบอกอะไรนะคะบอกเกี่ยวกับว่าเอบุคคลเหล่านี้มีลักษณะยังไงนะคะอธิบายคุณลักษณะว่าเขาเป็นคนยังไงผมสั้นหรือว่าผมยาวอะไรประมาณนี้เนาะในเกณฑ์ดู IUVday ถ้าประธานเป็น IUVday เราใช้ verb have นั่นเองนะคะแล้วก็ตามด้วย short hair ผมสั้น curly hair ผมหยิก dark brown hair ผมสีน้ำตาล big eyesตาสีดำนะคะดวงตาสีดำ small eyes ตาเล็กนะคะ black eyes big eye เมื่อกี้ตาที่ใหญ่นะคะดวงตาที่ใหญ่ black eyes คือตาสีดำ big nose จมูกที่ใหญ่ small nose จมูกที่เล็กนะคะทีนี้นักเรียนดูประธาน IUVday ถ้าประธานเราเจอประธานที่เป็น IUVday เราต้องใส่ verb have นะคะแล้วก็ตามด้วยคุณลักษณะนะคะส่วน he she it เนี่ยถ้าเจอประธาน he she it เราก็ใช้ verb has นั่นเองนะคะแล้วก็ตามด้วยคุณลักษณะไม่ว่าจะเป็น short hair curly hair dark brown hair big eyes small eyes black eyes big nose and small nose นั่นเองนะคะโอเคทีนี้ let's talk
let's talk นะคะเรามาคุยกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างโอเค look at the picture ask and answer ให้นักเรียนดูรูปภาพเหล่านี้นะคะรูปภาพเหล่านี้ก็จะเป็นนะคะ the girl มีชื่อว่า Lina and the boy มีชื่อว่า Judy นั่นเองนะคะทีนี้ข้อหนึ่งเขาถามว่าWho has short hair? ระหว่างสองคนนี้นะคะระหว่าง the boy กับ the girl เนี่ยเขาถามว่าใครผมสั้นกว่ากันแน่นอนก็ต้องเป็น Judy นะคะลูกแล้วก็ตอบไปว่า Judy ข้อที่สอง Who has big eyes? ใครคะมีดวงตาที่ใหญ่อันนี้แกสังเกตสิใครลูก Judy ฉันเคยนะคะ Number 3 Who has a big nose? ใครมีจมูกที่ใหญ่ลีน่านั่นเองนะคะ look at the picture carefully and answer the answer and answer the question นะคะต่อไปข้อที่4นะคะ who has long hair ใครผมยาวก็ต้องเป็นลีน่านะคะนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นคำถามว่าเอ๊ะเราจะถามว่าใครอ่ะผมสั้นกว่าใครดวงตาใหญ่กว่าแล้วก็สามารถใช้คำถามแบบนี้ได้เลยนะคะลูกต่อไปค่ะLina, this is Lina. นี่คือ Lina. She has long hair. เขาเลยค่ะผมยาวมีผมยาว and a big nose แล้วก็จมูกใหญ่อะประธานเป็น she จะบอกแล้วประธานเป็น she เราก็ต้องใส่ verb has นั่นเองนะคะโอเคต่อไป Judy this is Judy นี่คือ Judy she has short hair อะเขามีผมสั้นเนาะแล้วก็ and big eyes แล้วก็เลยคะดวงตาใหญ่นั่นเองนะคะโอเคทีนี้เรามาทำการ exercise กันนะคะซึ่ง exercise นี่จะอยู่ในแบบฝึกในหน้าที่4นะคะแล้วกันก็สามารถหยิบแล้วก็เปิดหน้าที่4แล้วก็ทำพร้อมๆกันได้เลยนะคะ look at the picture and write the number ให้เราดูรูปภาพเหล่านี้แล้วก็ใส่ตัวเลขลงไปข้างหน้าเลยนะคะว่ารูปภาพเหล่านี้มีเขาชี้ไปที่อะไรนะคะเหมือนข้อแรก short hair อะไรคะ short hair number เท่าไหร่ลูก short hair number 4เราก็ใส่ไปเลยหมายเลข4นะลูกเนาะข้อที่2 long hair number เลยคือ long hair number 2เราก็ใส่ไปเลยเนาะต่อไปข้อที่3 small eyes ดวงตาที่เล็ก number เท่าไหร่ลูก number 1 very goodต่อไปค่ะ big eyes ดวงตาที่ใหญ number 5นะคะต่อไป a small nose จมูกที่เล็ก number 6นั่นเองนะคะแล้วก็ข้อสุดท้าย a big nose จมูกที่ใหญ่ number เท่าไหร่ลูก number 3นั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็น exercise ง่ายๆให้เราแค่เขียนตัวเลขจากที่เราดูรูปภาพเหล่านี้นะคะนักเรียนก็สามารถไปใส่คำตอบในแบบฝึกของเราหน้า4ได้เลยนะคะโอเคทีนี้เรามาดูแบบใบงานของเรานะคะ assignments ในวันนี้นะคะภาระงานของเราในวันนี้ที่เชื่อจะให้พวกเราเนี่ย write 5 sentences about yourself in your notebook นะคะให้เราเนี่ยเขียนอธิบาย5ประโยคเกี่ยวกับตัวเองลงในสมุดภาษาอังกฤษนะคะ for example is ตัวอย่างเช่น I have small ฉันตัวเล็กได้แล้วข้อ1 I have small eyes ฉันเลยคะมีดวงตาที่เล็กทีนี้ทีเชอร์จะให้พวกเราทำในสมุดลงไป5ข้อเกี่ยวกับตัวเราแล้วก็บรรยายไปเลย I have a big nose. I have อะไรคะ I have small ears. ก็ว่าไป I have curly hair. ก็เขียนบรรยายลงไปเกี่ยวกับตัวเรานะคะฝากไว้ด้วยนะคะใบงานของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมส่งมาให้ทีเชอร์นะคะโอเคทีนี้เรามาทำการทบทวนว่าเราเรียนอะไรไปบ้างในวันนี้นะคะเรามารีวิวกันเลยค่ะ Today we learn about vocabulary นะคะเราก็ได้ทั้งคำศัพท์หลายคำศัพท์เลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็น short small big dark brown black เราก็ได้ทั้งคำศัพท์หลายคำศัพท์เลยนะคะแล้วเรายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรลูกTalking about the parts of the body เราสามารถอธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆของร่างกายของเรานะคะและเรายังสามารถอะไรคะอธิบายลักษณะของเราอธิบายตัวเราว่าเราเนี่ยเป็นคนยังไงมีดวงตาที่ใหญ่มีดวงตาที่เป็นสีดำ a black eyes ก็ว่าไป I have black
eyes I have a big nose จมูกที่ใหญ่เราก็สามารถอธิบายเกี่ยวกับตัวเราได้นะคะโอเคสำหรับใครนะคะไม่เข้าใจในหัวข้อนี้สามารถทักไลน์มาถามพี่เช่ได้เลยนะคะฝากด้วยนะคะใบงานของเราในวันนี้นะคะทำลงในสมุดนะคะไม่มีในแบบฝึกนะคะเด็กๆโอเคสำหรับวันนี้นะคะ Thank you for your attention. See you again next class. Bye bye.